สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาห้องสมุดกับคุณครูนุ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทบทวนบทเรียนและทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะตัวยากได้แก่ซอโซ่ชอเชอร์ยอหญิงดอชดาตอบักตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่าและนอเนนและพวกเราก็ได้ทดสอบการเขียนคำยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนและทบทวนบทเรียนในเรื่องการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยนั่นเองซึ่งเด็กๆบางคนนะคะคงสงสัยว่าเอ๊คุณครูครับคุณครูคะหนูผมตอนอยู่ป.2 ป.1 หนูก็ได้เรียนในเรื่องการเขียนคำในภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วป.3 หนูผมยังต้องได้เรียนอีกเหรอคะต้องได้เรียนนะคะลูกเพราะอะไรเอ่ยเพราะเป็นการทบทวนนะคะลูกถ้าหากนักเรียนเขียนคำอ่านได้อย่างแม่นยำคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องอ่านคำในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแน่นอนแม้กระทั่งคำที่นักเรียนคิดว่ายากที่สุดนะคะลูกนักเรียนก็ต้องอ่านได้อย่างแน่นอนนะคะลูกดังนั้นวันนี้นักเรียนนะคะต้องตั้งใจเรียนจำหลักการวิธีการนะคะลูกในการเขียนคำอ่านด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนและทำความรู้จักการเขียนคำอ่านของคำในภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีเกมสนุกๆมาฝากพวกเราเช่นเคยวันนี้นะคะจะเป็นเกมใหม่ฉัยไลกว่าเดิมนั่นก็คือปริศนาคำทายเกี่ยวกับผลไม้นั่นเองโดยวันนี้คุณครูจะเป็นคนอ่านปริศนาคำทายให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเรานะคะลองทายดูนะคะว่าคำตอบของปริศนาคำทายนี้คือผลไม้ชนิดใดนะคะลูกถ้าเด็กๆรู้คำตอบนะคะเด็กๆสามารถเปล่งเสียงออกมาดังๆได้เลยนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะปริศนาคำทายฉันคือผลไม้อะไรข้อแรกค่ะฉันมีสีเขียวส้มผลนั้นกลมไม่ค่อยใหญ่หาซื้อได้ทั่วไปคนทั้งหลายชอบกินกันเนื้อในกรีบมากมายทำน้ำได้โดยการคั้นดื่มแล้วสดชื่นพลันทายสิฉันคืออะไรนักเรียนคิดว่าฉันคือผลไม้อะไรคะฉันมีสีเขียวส้มผลนั้นกลมไม่ค่อยใหญ่หาซื้อได้ทั่วไปอะไรนะหาซื้อได้ทั่วไปคนทั้งหลายชอบกินกันเนื้อในกรีบมากมายทำน้ำได้โดยการคั้นดื่มแล้วสดชื่นพลันทายสิฉันคืออะไรเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆ เปล่งเสียงออกมาดังๆได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลยค่ะคำตอบก็คือส้มนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนทายถูกไหมคะข้อแรกสำหรับฉันคือผลไม้อะไรฉันคือส้มนั่นเองนะคะฉันคือผลไม้อะไรข้อที่2ค่ะชื่อฉันอยู่ในปากแสนลำบากเพราะถูกจี่รสเปรี้ยวและหวานดีปลูกมากมีภาคเหนือกลางผิวฉันขรุขระน้อยเนื้ออร่อยไม่จืดจางผลเป็นพวงสร้างใครรู้บ้างผลอะไรนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าฉันคือผลไม้อะไรคะชื่อฉันอยู่ในปากแสนลำบากเพราะถูกจี่รสเปรี้ยวและหวานดีปลูกมากมีภาคเหนือกลางผิวฉันขรุขระน้อย
เนื้ออร่อยไม่จืดจางผลเป็นพวงสร้างใครรู้บ้างผลอะไรเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆเปล่งเสียงออกมาดังๆได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันค่ะเฉลยค่ะฉันคือผลไม้อะไรนะคะในข้อที่2คำตอบก็คือลิ้นจี่นั่นเองนะคะลูกชื่อฉันอยู่ในปากอะไรอยู่ในปากเอ่ยนอกเหนือจากฟันคือลิ้นนั่นเองใช่ไหมคะแสนลำบากเพราะถูกจี่นะคะลูกปลูกมากทั้งภาคเหนือและภาคกลางนะคะลูกผิวนะคะกรุขระน้อยรสชาตินะคะหวานเปรี้ยวหวานกำลังดีไม่จืดจางนะคะลูกส่วนผลนั้นนะคะชูโดดเด่นนะคะลูกอยู่เป็นช่อเป็นพวงนะคะลูกและหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็คือลิ้นจี่นั่นเองนะคะลูกเด็กๆทายถูกไม่เอ่ยทายถูกกันใช่ไหมคะนักเรียนคนใดที่ยังทายไม่ถูกนะคะลูกมีข้อแก้ตัวคือข้อที่3ค่ะเรานะคะไปดูข้อที่3พร้อมกันเลยค่ะฉันคือผลไม้อะไรข้อที่3ค่ะฉันนี้มีเปลือกเขียวรสไม่เปรี้ยวผลกลมใหญ่รสชาติหวานจับใจเนื้อข้างในนั้นสีแดงในเนื้อน้ำมากมายกินแล้วสบายคลายอ่อนแรงราคานั้นไม่แพงมีทุกแห่งคืออะไรนักเรียนคิดว่าฉันคือผลไม้อะไรคะลูกฉันนี้มีเปลือกเขียวรสไม่เปรี้ยวผลกลมใหญ่รสชาติหวานจับใจเนื้อข้างในนั้นสีแดงในเนื้อน้ำมากมายกินแล้วสบายคลายอ่อนแรงราคานั้นไม่แพงมีทุกแห่งคืออะไรฉันคือผลไม้อะไรคะเด็กๆเฉลยค่ะคำตอบก็คือแตงโมนั่นเองต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะนำสมุดรายวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะลูกจากนั้นนะคะเด็กๆเปิดสมุดไปนะคะงานล่าสุดของพวกเรานะคะงานภาระงานที่คุณครูได้มอบหมายงานให้พวกเรานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือจงหาความหมายของคำต่อไปนี้ใช่ไหมคะลูกคุณครูได้มอบหมายงานให้พวกเรานั้นไปหาความหมายของคำในภาษาไทยมานักเรียนคะนักเรียนนะคะนำสมุดขึ้นมาเปิดงานล่าสุดของตัวเองและเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่านะคะลูกข้อแรกข้อที่1 นะคะซาบซึ้งมีความหมายว่าประทับใจอาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้งค่ะข้อที่2นะคะเนนมีความหมายว่าสามเณรค่ะข้อที่3ค่ะสมซานมีความหมายว่ากระเสือกกระสนข้อที่4ค่ะฐานะมีความหมายว่าลำดับความเป็นอยู่ทางสังคมค่ะและข้อที่5นะคะญาติมีความหมายว่าพี่น้องนะคะเครือญาติพี่น้องญาติพี่น้องนั่นเองนะคะลูกนักเรียนคะการเขียนคำอ่านคืออะไรคะเด็กๆใครตอบคุณครูได้บ้างการเขียนคำอ่านนะคะคือการเขียนคำอ่านของคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณนั่นเองนะคะลูกความหมายตรงตัวอยู่แล้วนะคะการเขียนคำอ่านเป็นการเขียนคำเพื่ออ่านคำต่างๆให้ถูกต้องตามแบบแผนที่นิยมมาแต่โบราณนั่นเองนะคะการเขียนคำอ่านนะคะมีแนวทางการเขียนคำอ่านดังนี้ค่ะ 1. พยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัวให้ใช้พยัญชนะตัวสามัญทั่วไปนักเรียนคะพยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัวมีหลายพยัญชนะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอควายคอระฆังชอช้างชอเชอร์ยอหญิงยอยักษ์ดอชะดาดอเด็กตอบักตักตอเต่าทอฐานทอถุงใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าหากนักเรียนนะคะจะเขียนนะคะเขียนคำอ่านนักเรียนต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญนะคะเรามาดูกันนะคะว่า
พยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันนะคะหลายตัวเราต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญตัวอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นคอควายคอระฆังนะคะคอควายคอระฆังนะคะคือพยัญชนะต้นเหมือนกันคือพยัญชนะไทยในภาษาไทยเหมือนกันใช่ไหมคะลูกเวลาออกเสียงนะคะเหมือนกันนะคะลูกคอเหมือนกันนะคะแต่เวลานักเรียนนะคะจะเขียนคำอ่านนักเรียนนะคะต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญนะคะนั่นก็คือคอควายนะคะลูกคอควายยกตัวอย่างเช่นข้าคอระฆังสระอาไม่เอกข้านะคะข้าแต่เวลานักเรียนนะคะเขียนเป็นคำอ่านนะคะลูกจะต้องเปลี่ยนจากคอระฆังนะคะเป็นคอควายสระอาไม่เอกข้านะคะลูกต่อไปค่ะสอเสือสอฤาษีสอสาราสอเสือสอฤาษีสอสาราออกเสียงสอเหมือนกันนะคะแต่เวลานักเรียนจะเขียนเป็นคำอ่านนักเรียนนะคะต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญนั่นก็คือสอเสือค่ะพอพานพอสำเภาล่ะคะลูกพอพานออกเสียงพอนะคะพอสำเภาออกเสียงพอนะคะลูกถ้าหากนักเรียนนะคะต้องเขียนคำอ่านนักเรียนนะคะต้องใช้พยัญชนะตัวสามัญนั่นก็คือพอพานนะคะเด็กๆคะเรามาดูตัวอย่างนะคะลูกโศกนะคะโศกสระโอสอสาลากอไก่โศกนะคะโศกอ่านว่าโศกเห็นไหมคะลูกมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีใช่ไหมคะลูกก็เปลี่ยนจากสอสารานะคะเป็นสอเสือนะคะให้เป็นพยัญชนะตัวสามัญ นะคะลูกแล้วภูเขาล่ะคะภูเขาพ่อสำเภาสระอูขอเอาเขาใช่ไหมคะลูกเวลาพวกเรานะคะเขียนเป็นคำอ่านนะคะนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจากพอสำเภาเป็นพอพานให้เป็นพยัญชนะตัวสามัญ นั่นเองนะคะลูกแบบนี้ง่ายไหมเอ่ยง่ายมากเลยใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางการเขียนคำอ่านข้อที่สองกันบ้างนะคะนั่นก็คือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะนักเรียนคะตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะมีกี่มาตราเอ่ยมีทั้งหมด4มาตราด้วยกันนะคะได้แก่แม่เกยนะคะมาตราเกยนะคะลูกแม่โกนะคะมาตราโกนะคะแม่กมแม่กงนะคะลูกซึ่งนะคะเกยก็จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะลูกโกก็คือวอแหวนนะคะกมก็คือมอม้านะคะกงก็คืององูใช่ไหมเอ่ยนักเรียนคะถ้านะคะถ้าเอ่ยนะคะกัวนะคะกมกงคือมาตัวสะกดที่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าหากนะคะแต่ถ้าหากเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะลูกที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะได้แก่กกมาตากกกดกลแล้วกบนะคะลูกให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะยกตัวอย่างเช่นบาปบาปบอใบไม้สระอาปอปลานะคะบาปแต่เวลานักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนะคะลูกนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นบอใบไม้สระอาปอบอใบไม้นะคะลูกบอใบไม้สระอาบอใบไม้นะคะบาปนะคะลูกเพราะว่าบาปนะคะบอใบไม้สระอาปอปลานะคะคือตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่เวลาเขียนนะคะเขียนเป็นคำอ่านนักเรียนก็ต้องเขียนนะคะให้ตรงตามมาตราก็คือแม่กบนั่นเองนะคะลูกส่วนบทบาทค่ะบอยไม้ทอทหารบอยไม้สระอาทอทหารอ่านว่าบทบาทใช่ไหมคะลูกแต่เวลานักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนะคะบทบาทอ่านว่าบทบาทเห็นไหมคะลูกต้องเปลี่ยนจากทอทหารนะคะลูกเป็นดอเด็กเพราะว่าอยู่ในมาตาแม่กดนั่นเองนะคะลูกต่อไปรูปภาพนะคะรูปภาพอ่านว่ารูปภาพต้องเปลี่ยนจากปอปลานะคะรูปกับพอพานที่
อยู่ข้างหลังนะคะเปลี่ยนตัวสะกดคำว่าภาพนั่นเองนะคะจะต้องเปลี่ยนนะคะให้เป็นบอยไม้เพราะว่าทั้งปอปลาและพอพานนะคะอยู่ในมาตาแม่กบนะคะเวลาพวกเราเขียนอย่าลืมนะให้เขียนคำอ่านโดยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะคำที่มีตัวการันนักเรียนรู้จักตัวการันไหมเอ่ยตัวการันหรือเรารู้จักว่าไม้ธนาคารใช่ไหมคะลูกคำที่มีตัวการันนะคะเมื่อเขียนคำอ่านไม่ต้องเขียนตัวการันค่ะยกตัวอย่างเช่นพิมพ์พออิมอพอพานการันใช่ไหมคะลูกพิมพ์ใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนเขียนคำอ่านนะคะพออิมอพิมพ์ไปเลยนะคะลูกไม่ต้องเขียนตัวการันพิมพ์นะคะตัวการันก็คือพอพานการันนะคะนักเรียนคะนักเรียนจำกฎกติกานะคะของตัวการันหรือไม้ธนาคารได้ไหมเอ่ยเมื่อตัวการันนะคะหรือไม้ธนาคารนะคะไปวางอยู่พยัญชนะนะคะหรือสระตัวไหนนะคะจะไม่อ่านออกเสียงตัวนั้นจำได้ไหมคะดังนั้นพิมพ์นะคะพอพานสระอิมอม้าพอพานการันนะคะเวลาเขียนคำอ่านก็พออิมอพิมพ์ไปเลยนะคะลูกต่อไปเสาค่ะเสาวันเสานะคะสระเอสอเสือสระอารอเรือการันหรือสอเอาเสาใช่ไหมคะแต่ต้องเติมรอเรือการันด้วยนะคะเวลาเขียนเป็นคำในภาษาไทยแต่เวลานักเรียนเขียนเป็นคำอ่านนะคะลูกสอเอาเสาไปเลยนะคะไม่ต้องเติมตัวการันแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเป็นวันจันทร์ล่ะคะลูกวันจันทร์นะคะจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันนะคะเวลาเขียนเป็นคำอ่านก็จออะนอจันนะคะลูกจออะนอจันไม่ไปเลยไม่ต้องเติมทอรอการันนะคะลูกแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปข้อที่4ค่ะคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงต้องเขียนสระอะในคำอ่านนะคะลูกต้องเขียนสระอะในคำอ่านยกตัวอย่างเช่นขนาดขนาดเวลาเขียนเป็นคำนะคะในภาษาไทยขอไข่นอหนูสระอาดอเด็กนะคะขนาดนะคะแต่เวลาเขียนเป็นคำอ่านต้องเติมสระอะด้วยนะคะเติมตรงไหนคะเติมข้างหลังขอไข่ใช่ไหมคะลูกค่ะนะคะก็เติมสระอะเข้าไปด้วยขออะฉะนะคะลูกขนาดอ่านว่าขนาดเห็นไหมคะต้องเติมสระอะด้วยนะคะถนนอ่านว่าถนนต้องเติมสระอะข้างหลังถอถุงด้วยนะคะขยายอ่านว่าขยายก็ต้องเติมสระอะข้างหลังขอไข่เช่นกันนะคะขนมล่ะคะขนมอ่านว่าขนมก็ต้องเติมสระอะข้างหลังขอไข่เช่นกันนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะเด็กๆคำที่ต้องอ่านออกเสียงนะคะคำที่ต้องออกเสียงเป็นสระอะกึ่งเสียงสระอะกึ่งเสียงนะคะลูกต้องเขียนสระอะในคำอ่านด้วยอย่าลืมนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอหีบนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงยกตัวอย่างเช่นกำเนิดกำเนิดอ่านว่ากำเนิดเห็นไหมคะลูกต้องเติมอะไรด้วยเติมหอหีบด้วยใช่ไหมคะลูกกออํากํานะคะหอนอเอดอเนิดนั่นเองนะคะลูกแต่ถ้าหากนักเรียนไม่เติมหอหีบนะคะลูกมันจะอ่านออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยนอเอดอเนิดไปเลยใช่ไหมลูกกําเนิดมีไหมคะก็ไม่มีก็ไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะลูกนักเรียนอย่าลืมนะคะเติมหอหีบไปด้วยนะคะจรวดนะคะจรวดอ่านว่าจรวดต้องเติมหอหีบไปด้วยถ้าไม่เติมจะอ่านออกเสียงเป็นรวดใช่ไหมคะลูกจรวดมีไหมคะแปลกไหมคะลูกแปลกใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะตะเลิดนะคะตะเลิดอ่านว่าตะเลิดนะคะแต่ถ้าไม่เติมหอหีบล่ะคะจะอ่านเป็นอะไรเอ่ยเลิดใช่ไหมคะลูก
ตะเลิศมีไหมเอ่ยก็ไม่มีนะคะไม่คุ้นชินเลยนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะคำที่ใช้อักษรต่ำแต่เมื่ออ่านออกเสียงสูงต้องเขียนหอหีบนำหน้าคำอ่านเพื่อให้เป็นเสียงสูงค่ะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อต่อไปค่ะคำที่ต้องอ่านออกเสียงอำอำเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอำนะคะลูกเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระอำยกตัวอย่างเช่นกำกำออกเสียงอืมไหมคะลูกออกเสียงไม่เอ่ยออกเสียงใช่ไหมคะลูกดังนั้นกำนะคะเวลาเขียนเป็นคำอ่านนะคะให้ใช้สระอำก็เป็นกออำกำนะคะลูกสำริดนะคะสำริดสำออกเสียงอืมเหมือนกันใช่ไหมคะลูกอำเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาพวกเราเขียนคำอ่านก็เช่นกันนะคะจะต้องใช้สระอำนะคะสำริดอ่านว่าสำริดเห็นไหมคะลูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเพอร์เฟกต์ที่สุดนะคะแนวทางการเขียนคำอ่านข้อสุดท้ายและท้ายสุดค่ะนั่นก็คือคำที่ต้องอ่านออกเสียงไอนะคะคำที่ต้องอ่านออกเสียงไอเมื่อเขียนคำอ่านให้ใช้สระไอไม้มลายค่ะยกตัวอย่างเช่นชัยภูมินะคะลูกชัยภูมิใช่ไหมคะลูกเวลาพวกเราเขียนคำอ่านนะคะไอนะคะต้องเปลี่ยนเวลาเขียนคำอ่านต้องเปลี่ยนนะคะให้ใช้สระไอไม้มาลายใช่ไหมคะลูกชัยภูมิเห็นไหมคะลูกง่ายไหมง่ายมากใช่ไหมคะลูกคำต่อไปอาศัยค่ะอาศัยอ่านว่าอาศัยเห็นไหมคะง่ายมากอาลัยอาลัยอ่านว่าอาลัยแล้วถ้าปัจจัยล่ะคะปัจจัยก็ง่ายเช่นกันนะคะเพียงแค่เปลี่ยนนะคะไอนะคะให้เป็นสระไอไม้มลายนะคะก็กลายเป็นปัจจัยอ่านว่าปัจจัยนั่นเองลูกง่ายไหมเอ่ยง่ายมากเลยใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนะคะรู้ว่าความหมายของการเขียนคำอ่านนั้นนะคะคืออะไรนะคะรู้แล้วว่าการเขียนคำอ่านนะคะมีหลักการวิธีการมีแนวทางการเขียนคำอ่านอย่างไรต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการเขียนคำอ่านกันบ้างนะคะลูกการเขียนคำอ่านก็มีประโยชน์เช่นกันหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเพื่อให้ทราบมาตราตัวสะกดเช่นเมฆอ่านว่าเมฆใช่ไหมคะลูกเมฆอยู่ในมาตราอะไรเอ่ยเด็กๆทายสิคะลูกอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะข้อแรกเลยก็คือเพื่อให้ทราบมาตราตัวสะกดนะคะนี่ง่ายตัวสะกดบ่งบอกนะคะอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองถึงแม้นะคะคำว่าเมฆจะเป็นจะมีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่เวลาเขียนเป็นคำอ่านต้องเขียนให้ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะเพื่อทราบจำนวนพยางค์ของคำสมมติว่าคำเนี่ยยาวมากเลยใช่ไหมคะลูก1คำใน1คำเนี่ยยาวมากเลยแล้วเวลาคุณครูถามหนูอยุธยาอ่านว่าอะไรเอ่ยหนูก็เขียนเลยอยุธยาใช่ไหมคะลูกอยุธยามีกี่พยางค์นักเรียนก็จะตอบคุณครูได้เลยว่าอยุธยานะคะ1คำมีทั้งหมด4พยางค์นั่นเองนะคะลูกดังนั้นการเขียนคำอ่านนะคะลูกก็มีประโยชน์ในด้านเพื่อให้ทราบจำนวนพยางค์ของคำในภาษาไทยนั่นเองนะคะลูกไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะลูกคำไหนที่ยากนะคะคำไหนที่อ่านยากมากเลยตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะวุ่นวายไปหมดแต่เมื่อถ้านักเรียนนะคะเขียนเป็นคำอ่านนะคะกำกับไว้แน่นอนคำนั้นนักเรียนจะเขียนได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะนักเรียนคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลูกการเขียนคำอ่านเห็นไหมคะลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้านักเรียนคิดจะทบทวนถ้าหากนักเรียนนะคะคิดจะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะลูกอย่าลืมกันนะคะ
เมื่อเรียนเสร็จแล้วนะคะมีเวลาว่างให้นักเรียนกลับมาทบทวนบทเรียนนะคะลูกเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเองนะคะลูกครั้งหน้าคุณครูจะมาทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกและให้พวกเราทําแบบฝึกหัดการเขียนคําอ่านของคําในภาษาไทยแล้วลองดูซิว่าพวกเราจะทําถูกต้องครบหมดทุกข้อทุกคําเลยหรือเปล่านะคะลูกก่อนจากกันในวันนี้รักษาสุขภาพร่างกายของตนเองหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ